เวลาเปิดกล่องความคิดกับรายการบ๊อกบ๊อกครับกล่องคิดค่ะเย้เลือดเคเอตาชาบีซีฟันมันอีดีกระดูกอะไรงงไปหมดแล้วท่องอะไรครับคุณครูก็สั่งให้ท่องอะค่ะพี่บอกชื่อของวิตามินยังไงล่ะครับวิตามิน A ก็บำรุงสายตาวิตามิน B แก้เน็บชาวิตามิน C ป้องกันเลือดออกตามไรฟันแล้วก็แก้บัดด้วยส่วนวิตามิน D ก็บำรุงกระดูกวิตามิน K บำรุงเลือดแค่นั้นเองครับพี่แปลงง่ายๆก็ให้จำประโยชน์ของวิตามินต่างๆใช่ไหมใช่แล้วครับฉลาดมากเลยมีวิธีการคิดสร้างสรรค์ในการท่องอะไรที่มันยากๆให้มันจำง่ายๆนะเอ้าอย่าเพิ่งท่องก่อนตอนนี้พักไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้นักคิดตัวน้อยของเรามารอแล้วไปพบกับนักคิดตัวน้อยทั้ง6คนกันเลยมาเลยเอาละครับตอนนี้นักคิดตัวน้อยของเราประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมงั้นไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าคนแรกสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายลึกฤทธิ์ศิลปะอลังการครับชื่อเล่นชื่อน้องไมเบิ้ลครับอายุ7ปีครับเมื่อกี้พี่เดียวเขาท่องเกี่ยวกับวิตามินอยากได้วิตามินเยอะๆทำไงไมเบิ้ลกินนมเยอะๆกินนมเยอะๆเหรอเออเอาวันนี้มีกิจกรรมเยอะแยะเลยสู้ไม่สู้ครับสู้โอเคปรบมือต้อนรับไปบ้านยินดีต้อนรับครับเอาคนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงชนาการดอนหัวบ่อชื่อเล่นชื่อน้องการค่ะอายุ9ปีค่ะนี่น้องการพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะปรบมือต้อนรับน้องการด้วยต้อนรับครับสาวน้อยคนต่อไปสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนันท์มุสิริชื่อเล่นชื่อแนนอายุ8ปีค่ะโอเคปรบมือต้อนรับน้องแนนด้วยต้อนรับครับเอามาหนุ่มลอยคนชื่อผมชื่อเด็กชายสรสิทธิ์วัชตะกุลชื่อเล่นชื่อรันกี่ขวบแล้วพี่รัน9ขวบรันครับพร้อมจะทำกิจกรรมกับเราหรือยังครับพร้อมครับโอเคปรบมือต้อนรับน้องรันด้วยต้อนรับครับเยี่ยม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 สามร้อยคนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิรัชชาวิรัชเชนชื่อเล่นชื่อน้องวิวค่ะน้องวิวกี่ขวบแล้วคะ7ขวบพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะโอเคปรบมือต้อนรับน้องวิวด้วยต้อนรับครับคนสุดท้ายครับหนุ่มหล่อของเราสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชื่อผมชื่อเด็กชายกฤษฎิกกัสกุลลุ่งโรจน์ครับชื่อเล่นชื่อว่าซันเดย์ครับอายุ8ปีครับซันเดย์พร้อมยังพร้อมแล้วครับโอเคปรบมือต้อนรับซันเดย์ยินดีต้อนรับครับถามเพื่อนๆอีกทีดีกว่าว่าพร้อมที่จะไปสนุกกับกิจกรรมของเราแล้วหรือยังพร้อมแล้วโอ้โหถ้าพร้อมแล้วก็ได้เวลาไปเปิดกล่องความคิดและจินตนาการกับช่วงแรกของรายการได้ในช่วงปริศนาชวนคิดครับเอาละครับและเป็นประจำสำหรับช่วงนี้นะครับนั่นก็คือต้องมีวัตถุปริศนาของพี่บอกบอกเอามาให้น้องๆได้สังเกตแล้วก็คาดเดากันครับและนี่นะครับก็คือวัตถุปริศนาตั้งอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยพร้อมยังพร้อมยังมาแล้ว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 คำถามไม่ได้บอกว่านี่คืออะไรนะคำถามคือมันมีอะไรในนี้บ้างนะต้องดูให้ครบดูให้ครบว่ามีอะไรบ้างจำให้หมดเอาหมดเวลาให้ตอบคนละอย่างตอบถูกได้กี่หนึ่งคำเอ้าเริ่มจากซันเดย์ซันเดย์อยู่ไหนวิตามินซีมีครับมีในผักได้กินหนึ่งคำเร็วอย่าแยกเอาคำเดียวเล็กๆไปเลยคำเดียวพ่อวิวอยากชิมเปล่าน้ำก่อนอยากชิมตอบให้ถูกวัตถุปริศนาวันนี้นอกจากวิตามินในผักแล้วมีอะไรอีกชื่อผักก็ได้มะเขือเทศมะเขือเทศมีไหมมีไหมเอามีชิมเลยชิมเอายืนตรงนี้ชิมไม่ชิมอีกอ้าวประมือกับวิวพี่รันในนี้มีอะไรอีกครับมะนาวถูกต้องมาเลยเยี่ยม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 ได้คนละ1ช้อน1ช้อนทำไมหนูได้แค่ช้อนเนี่ยแนนมีอะไรอีกมีข้าวข้าวแน่นอนมีอยู่แล้วถูกต้องว้าโอ้ยพี่การแตงกวาพี่การตอบว่าแตงกวาแตงกวามีตอนแรกนะมีแต่ตอนนี้เดียวขโมยกินไปหมดแล้วถือว่าถูกถือว่าถูกเอาไปบ้านครับไปบ้านฝักยาวเอาฝักยาวไปบ้านครับถูกต้องถูกต้องถั่วฝักยาวชี้เนี่ยหนูช้อนแค่นี้ไงเอาสองช้อนช้อนเล็กก็ไม่ยอมกันนะเนี่ยอีกช้อนอ่ะสองโอเคมาตาผมโอ้ปกติไม่เคยเล่นกับเขาเลยนะครับเนี่ยอ้าวให้เล่นด้วยใครห้ามซ้ำใครกับ
ผักชีไข่กับผักชีถูกต้องไม่มีช้อนพี่แฟนไม่มีช้อนไม่รู้ให้ช้อนเดียวให้ช้อนเดียวให้ช้อนเดียวพี่บ๊อบขอช้อนหน่อยห้ามกินเกิน1ช้อนเอาช้อนเดียวพอคนอื่นเขากินช้อนเดียวดูกินจังช้อนเดียวเดี๋ยวครับช้อนเดียวสำหรับเดียวโดยเฉพาะนี่ช้อนหรือถุงยางชีพครับใหญ่เหลือเกินเอ้าสรุปนะครับวัตถุปริศนาวันนี้คือข้าวผัดและในนั้นมีส่วนประกอบของผักเยอะแยะมากมายเด็กๆตอบได้ถูกต้องตรงไหมกับเองเอาละครับเมื่อสักครู่รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆในข้าวผัดไปแล้วแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีผักเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ครับวันนี้ละครับกิจกรรมของเราก็จะเกี่ยวกับเรื่องของผักนั่นเองนะครับที่สำคัญเป็นผักสวนครัวด้วยนี่ผักนี่เขาใช้ส่วนไหนมารับประทานบ้างเอาพี่แบงค์นึกตัวอย่างหนึ่งอันใบรับประทานใบนึกได้แล้วหัวหัวรากลำต้นลำต้นใบบนดอกดอกพี่แนนผลผลเก่งมากผักสวนครัวนี่ทานได้หลายส่วนใช่ไหมบางอย่างก็กินใบบางอย่างก็กินลำต้นบางอย่างก็กินหัวหรือรากอย่างที่ซันเดย์บอกบางอย่างที่กินผลเลยแบบที่น้องแนนบอกอย่างเช่นมะเขือเทศมะเล็กก็กินส่วนใหญ่นี่เราจะถนัดทางรับประทานแต่กิจกรรมวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รับประทานเราต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเลยเริ่มตั้งแต่ปลูกผักเลยแล้วเราก็จะได้รับประทานปลูกเสร็จให้กลับบ้านรอโตรับประทานเลยเริ่มจากนี่เลยนี่เลยนี่เลยวันนี้เตรียมมาให้นะครับเป็นเมล็ดเป็นเมล็ดมีเมล็ดอะไรบ้างอันนี้เมล็ดผักบุ้งอันนี้พริกครับอันสุดท้ายอันสุดท้ายกะหล่ำกะหล่ำเดี๋ยวให้แบ่งเป็น3กลุ่มเดี๋ยวให้ปลูกกันคนละ1ชนิดนะครับเอางี้เดี๋ยวพี่แปนสาธิตก่อนวิธีการ3ขั้นตอนง่ายๆจำไว้เด็กๆ1ขุด2หย่อน3โปะกลับเข้าไปขุดนี่คือขุดอะไรขุดดินนั่นเองเราหาดินนะครับถ้าจะให้ดีเป็นดินร่วนหน่อยเพราะว่าในดินร่วนนี่เขามีธาตุที่เป็นอาหารของต้นไม้นี่เยอะตอนแรกนี่ก็ทำให้ดินร่วนๆซุยๆแบบนี้หน่อยทำให้ล้มทำให้ล้มทำให้ล้มเงี้ยนี่ไม่ต้องลึกมากก็ได้นะคะเบียดต้นเขาไม่พอเข้าไปเด็กๆรู้เปล่าเห็นเยอะๆอย่างนี้เนี่ยนะ1เม็ดก็คือ1ต้นหลุมนึงสักเม็ด2เม็ดพอเผื่อเม็ดไหนมันไม่ขึ้นอีกเม็ดมันจะได้ขึ้นแทนปึ๊บประมาณนี้นี่ครับ 2-3 เม็ดประมาณนี้ใส่ไปเรียบร้อยครับขั้นตอนสุดท้ายขุดหย่อนเมล็ดลงไปแล้วทำอะไรโปะโปะโปะก็คือกลบมันนั่นเองกลบมันดินไม่ควรจะน้อยเกินไปแต่ว่าก็ไม่ต้องแน่นมากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงอกยากนี่ก็ประมาณนี้ให้มันยังคงความร่วนของดินร่วนอยู่แล้วก็ชิกแล้วก็ฉีดน้ำซะหน่อยเพราะต้นไม้ต้องการน้ำอ้าวฉีดประมาณนี้ให้มีความชื้นในเดนทิ้งไว้แบบนี้แล้วครับมันก็โตเป็นผักให้เรารับประทานได้แล้วเข้าใจกระบวนการยังเข้าใจแล้วก็เข้าใจแล้วไบเบิลกับพี่ลานปลูกผักบุ้งนะตันเดย์กับน้องวิวปลูกพริกให้พี่แปนหน่อยน้องการน้องแนนเมล็ดกะหล่ำเอ้าลงมือปลูกเลย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 ทำหลายๆหลุมหน่อยหลายๆหลุมคนละ2หลุม3หลุมทำไมมันหลายๆหลุมอย่าไปติดกันมากนะอย่าไปติดกันมากอย่ามันแย่งอาหารกันใช่เสร็จแล้วเอาเด็กๆตอนนี้ปลูกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วประเมินกับตัวเองหน่อยพี่แปนไอ้พวกเนี้ยรู้อยู่ว่าปลูกยังไงแต่ว่าพวกมีเมล็ดเมล็ดก็ใส่เอาดินกบไงแต่กระเทียมอ่ะพี่แปนปลูกไงกระเทียมปลูกยังไงครับก็ปลูกเหมือนกันอย่างนี้เลยใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นเม็ดๆที่เรารับประทานเนี่ยกับข้าวขาหมูเนี่ยดูตรงไหนดินสมบูรณ์ตรงนี้ดินสมบูรณ์ตรงนี้ดินสมบูรณ์ดีก็ขุดหลุมขุดหลุมปุ๊บขุดหลุมเสร็จก็ใส่ไปเลยแค่นี้แล้วก็กบไงก็ฉีดแค่นี้แล้วก็ฉีดน้ำฉีดปื๊บ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 หอมก็เหมือนกันนี่หอมนี่นะครับขอจากร้านข้าวหมูแดงมาไปแช่น้ำหน่อยให้เขามีรากอย่างนี้โผล่ออกมาสมมติเราทานเขียวๆนี่ตัดพี่ครับตัดไหมใบข้าวขาหมูทานใบนี่หมดเก็บอันนี้ไว้หน่อยเอาไปแช่น้ำนะครับขุดดินทรายรากพวกนี้เดี๋ยวเขาจัดการเองแล้วเราก็ฉีด หอมแดงก็เหมือนกันตรงนี้แหละที่รากเขาจะงอกออกมาเราต้องเอามีดนะให้คุณพ่อคุณแม่เฉือนก้นมันนิดนึงเอาไปแช่น้ำนะครับแช่ให้รากมันราก
ฝอยมันออกมานิดนึงนะครับสมมติมันมีรากออกมาแล้วนะฮะทำไงซันเดย์ครับแล้วก็หาดินดีๆขุดหลุมเอาหลุมเล็กๆกบแล้วก็ให้แหลมๆมันโผล่พ้นดินหน่อยฉีดน้ำยากนี่ง่ายมากๆเลยเนาะพี่แปดการปลูกผักสวนครัวก็แค่นี้เองใช่ครับเพราะว่าดินประเทศไทยดีอยู่แล้วปลูกอะไรก็ขึ้นนะครับเอาล่ะสรุปว่าวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักเบื้องต้นไปแล้วนะครับปรบมือกับตัวเองด้วยเก่งมากเลยแต่พี่บอกอย่างมีข้อสงสัยอยู่ครับพี่แปนเอาแล้วพี่บอกสงสัยว่าช่วงนี้น้ำมันท่วมอ่ะครับแล้วก็มันก็ชะดินไปหมดเลยถ้าเกิดเราไม่มีดินอย่างนี้เนี่ยเราก็อดกินผักอร่อยอร่อยเลยสิครับพี่แปนนั่นนะสิสมมุติว่าในสถานการณ์ที่ไม่มีดินหรืออยากจะใช้อื่นปลูกนะครับ ปลูกในน้ำอ้าวพี่แปนน้ำนี่แหละน้ำปลูกในน้ำเนี่ยนะเขาเรียกวิธีปลูกผักแบบไร้ดินอยากดูยังอยากอยากดูแล้วก็ไปทำกิจกรรมปลูกผักไร้ดินกันครับมาเลยมาเลยเย้และนี่นะครับก็คือการปลูกผักไร้ดินที่บอกไปนั่นเองเด้ๆขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยให้เพื่อนๆทางบ้านเห็นหน่อยนี่วิธีการปลูกเขาเรียกอะไรไฮโดรโปนิกถูกต้องก็ปลูกผักโดยใช้น้ำนั่นเองแรกเริ่มเดิมทีนี่ทำอย่างนี้เอาเมล็ดเขาเนี่ยมาหยอดใส่เจ้ากระถางจิ๋วนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะสีขาวๆนี่คือปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยสำเร็จที่ขึ้นมาเห็นใบใครเห็นใบเขียวๆบ้างเห็นครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นกล้านะครับต้นกล้าพอมีต้นกล้ามีใบแบบนี้ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อไปเขาจะเอามาหยอดครับต้นกล้านี่เขาจะมีรากของเขางอกออกมาแล้วเราเอารากเขาใส่ลงไปในรางน้ำแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสำคัญคือน้ำเมื่อกี้เราบอกปลูกโดยใช้น้ำใช่ไหมอยากรู้ไหมน้ำมาจากไหนมาจากถังนี่มาจากถังข้างล่างนี่แหละถังข้างล่างนี่นะครับใส่น้ำเดี๋ยวเราจะเริ่มให้ปั๊มน้ำทำงานนะครับเรามาดูทิศทางการไหลแล้วก็การปลูกผักแบบใช้น้ำกันเอา1 2 3มาแล้วนี่ไหลเริ่มจากนี่นะครับสูบขึ้นไปแล้วนะฮะสูบไปแล้วขึ้นไปแล้วแต่มันก็จะหยอดในรูนี้นะฮะหยอดลงไปนี่เลยน้ำก็จะพาสารอาหารต่างๆที่เราใส่เข้าไปนะครับผ่านรากไปเรื่อยๆผ่านรากก็จะดูดซึมใช่ไหมครับแล้วรากก็จะดูดซึมขึ้นไปครับขึ้นไปที่ใบมันก็สวยงามนี่อ้าวแล้วสุดท้ายนะครับเขาจะผ่านไปเรื่อยๆแบบนี้โอเคเอาล่ะเห็นกระบวนการการหมุนของน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนี้มีข้อดีก็คือว่าเราเนี่ยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพวกแมลงหรือว่าเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในดินแล้วก็น้ำเนี่ยนะครับมันควบคุมง่ายเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ควบคุมง่ายทำให้ผักของเราสวยงามน่ารับประทานแต่ว่านะครับเขาก็มีข้อจำกัดของเขาอยู่เหมือนกันก็คือว่ามันค่อนข้างจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างทั้งปั๊มน้ำแล้วก็ทั้งรางส่งน้ำแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยถ้าเราอยากจะทำเองเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปหน่อยวันนี้พี่แปนเลยมาคิดต่อครับครับเอาแบบที่ปลูกด้วยน้ำเหมือนกันแต่ว่าเด็กๆน่าจะทำเองได้อยากทำเองเปล่าเอามาอยากดูไหมแต่ว่าเป็นแพเลยเหรออยากรู้ก็ไปดูฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นเอาตามไปดูฝั่งนู้นโอ้ยแพนี่ขอดูวิธีการง่ายๆนะครับเริ่มจากมีเมล็ดผักที่เราอยากปลูกนี่นะครับแล้วก็ฟองน้ำตัดเป็นขนาดประมาณนิ้วคูณนิ้วแบบนี้ตัดออกมาชิ้นนึงแล้วก็กากบาทตรงกลางเลยนี่ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่เจ้าเมล็ดนี่เข้าไปนะครับ2-3เม็ดนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเอาเจ้าฟองน้ำที่ใส่เมล็ดนี่แหละครับไปแช่น้ำนี่แล้วก็เอาหนังสือพิมพ์ที่ชุบน้ำเนี่ยปิดไว้เพื่อรักษาความชื้นทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วันแล้วเจ้าเมล็ดเนี่ยเขาก็จะเริ่มเจริญเติบโตกลายเป็นแบบนี้มีตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็เป็นต้นกล้าใช่ไหมครับกลายเป็นต้นกล้าครับได้อันนี้มาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปขวดน้ำนี่แหละตัดครึ่งแล้วก็เอาเจ้าต้นกล้านี่นะครับใส่ลงไปอย่างทนุถนอมแบบนี้แล้วก็วางลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปเพิ่มด้านบนฟองน้ำเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือช่วยเก็บน้ำแล้วก็ทำให้รากของต้นกล้าเนี่ยมีน้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตทิ้งไว้จนมันโตไปเบิ้ลเอาที่มันโตแล้วให้ดูหน่อยโตแล้วเป็นแบบนี้ชูให้เพื่อนดูหน่อยนี่เลยเอาชุดถือนิ่งๆหน่อยหรือถ้าใครไม่อยากได้แบบตั้งทำแบบแขวนก็ได้แบบแขวนเป็นแบบนี้วิธีการนะครับก็แตกต่างที่ขวดนี่ไม่ต้องผ่าแล้วก็คว่ำลงนะครับตัดครึ่งแล้วก็ใส่ต้นกล้าที่อยู่ในฟองน้ำลงไปเลยแล้วก็เจาะฝาข้างล่างซะหน่อยวิธีการรดน้ำง่ายๆเลยข้างบนนี่แล้วก็เทลงไปเลยแล้วก็หยกลงไปด้านล่าง
จอรูตรงฝาแล้วก็จะแนนเล่าให้ฟังแนนเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยน้ำมันเดินทางยังไงก็มันก็จะลงมาในรูนี้แล้วก็มาจากรางแล้วก็ลงมาที่กระป๋องชั้นบนแล้วก็ไหลลงมาอีกสุดท้ายน้ำก็จะตกไปที่รางนะครับแล้วใช้น้ำจากรางนี่แหละกลับไปเทใหม่รถใหม่ไงเราก็ไม่เปลืองน้ำมันก็ใช้น้ำหมุนเวียนเหมือนเดิมเลยยังไงเหรอเอาละครับเดี๋ยวให้น้องๆเขาสนุกกับการชื่นชมผักไปก่อนนะครับแล้วก็เราด้วยนะครับเราพักสักครู่นะครับวันนี้ได้ความรู้เต็มๆนะครับเกี่ยวกับพิธีการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินนะครับนี่แหละครับความรู้ใกล้ๆตัวเกี่ยวเรื่องของการปลูกผักสวนครัวหายผักจะจมแล้วผักจะจมแล้วขอไปดูแลผักแป๊บนึงน้องๆครับวันนี้เราได้ฝึกฝนกระบวนการคิดโดยเริ่มจากการสังเกตข้าวผัดว่าประกอบไปด้วยผักอะไรบ้างแล้วเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าถ้าเกิดสภาวะของขาดตลาดเราจะไปหาผักพวกนี้ได้จากที่ไหนคำตอบก็คือหลังบ้านหรือที่เราเรียกว่าผักสวนครัวจากนั้นพี่แกนกับน้องเดียวก็ชวนพวกเราทำการปลูกผักสวนครัวและการปลูกผักไร้ดินได้ข้อสรุปว่าผักสวนครัวนอกจากจะปลูกผักแบบใช้ดินแล้วยังสามารถปลูกผักแบบไร้ดินได้ด้วยแถมเราจะได้ทานผักที่ปลอดสารพิษจากฝีมือตัวเองได้รับทั้งสารประโยชน์ต่อร่างกายและความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยครับเรามาช่วยกันไปพร้อมความคิดที่ความและคิดอัพเลเวลหน่อยกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับนั่นก็คือช่วงคิดนอกกล่องนั่นเองช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยที่ต้องบอกเห็นขยะเต็มไปหมดเลยครับเด็กๆทั้งขยะที่ลอยมากับน้ำแล้วก็ขยะที่กองกันอยู่ซึ่งขยะจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยเกิดมาจากข้าวของเครื่องใช้ของเราที่ได้รับความเสียหายจากน้ำจนสุดท้ายก็กลายเป็นขยะไปไหนที่สุดเห็นอย่างนี้แล้วพี่บอกก็เลยอยากจะชวนพวกเรามาใช้ความคิดและจินตนาการใส่ลงไปให้กับขยะพวกนี้แหละครับเปลี่ยนมาให้เป็นของที่มีประโยชน์กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ครับว้าวบางคนยังนึกภาพไม่ออกว่าเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ยังไงอ้าวลองดูสมมติอันนี้บางทีโดนน้ำท่วมพัดลมแล้วก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมมอเตอร์มันก็พังแต่ฝานี่ยังมีประโยชน์ครับทำไงครับพี่แป้นความยังไงแล้วก็เอาเชือกมาร้อยก็กลายเป็นกระถางปลูกผักได้ด้วยปลูกผักได้เออประมาณนี้ครับประมาณนี้เอ้าถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมได้เลยเร็วลงมือเลือกขยะเลยโอ้ดีจังเลยครับเด็กๆนำของที่ไม่ใช้แล้วมาเสริมจินตนาการเข้าไปได้ด้วยอยากรู้แล้วล่ะครับว่าผลงานของเด็กๆจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับน้องครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะครับข้าวของในบ้านของเราเนี่ยก็เสียหายไปหลายชิ้นแต่แทนที่จะทิ้งนะครับเราควรจะเอากลับมาใช้ใหม่ครับในสไตล์รูปแบบเท่ๆแบบของเราเองใช่แล้วครับอย่างอันนี้เนี่ยครับสมัยก่อนก็เคยเป็นตะแกรงพัดลมใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ดัดแปลงมาเป็นกระถางปลูกต้นไม้แทนได้ทั้งประโยชน์จากการรีไซเคิลแล้วก็ยังได้ผักเนี่ยมารับประทานด้วยเรียกว่าอย่างเดียวแต่ว่าคุ้มสุดๆไปเลยละครับน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ลองใช้ลักษณะการคิดแบบนี้ดูก็ได้นะครับเอาของกลับมาใช้ใหม่นะครับรับรองว่าได้ประโยชน์เต็มที่เลยทีเดียวใช้ความคิดเต็มที่ไปเลยครับไม่ต้องกลัวเพราะพี่เชื่อว่าคิดเก่งคิดไม่เก่งพี่ไม่ว่าแต่ขอให้กล้าคิดนะครับเอาละครับและตอนนี้น้องๆก็ได้ชุบชีวิตของที่มันเสียไปแล้วให้กลับมามีประโยชน์หรือว่าเอามาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วได้เวลาไปชมผลงานกันแล้วนะครับพี่แปลงทางนี้ครับภูมิใจนำเสนอคนแรกเลยนี่เลยนี่เลยหมดไหมอ่ะเห็นครับผลงานนี้มีชื่อว่าอะไรครับกระถางปลูกต้นไม้มหัศจรรย์ครับมหัศจรรย์ยังไงก็อันนี้ปลูกตรงดินแล้วก็ปลูกตรงน้ำเลยครับอ๋อมีปลูกได้สองแบบปลูกแบบดินใช้ไหนใช้อย่างนี้ครับสีแดงนี่ด้านนี้นะปลูกแบบดินแต่ว่าสมมุติไม่มีดินปลูกผักไร้ดินไฮโดรโปนิกนี่เลยอธิบายหน่อยทำมาจากของเหลือใช้ขยะตรงไหนกล้วยกล้วยแล้วก็ใบพัดลมอันนี้อะไรเนี่ยที่อยู่บนรถพยาบาลรถตำรวจหรือเปล่าใช่ใช่ไหมจะพวกไฟวิววิววใช่ไหมใช่อ้าวสวยงามทีเดียวชื่อผลงานอีกทีนึงกระถางปลูกต้นไม้มหัศจรรย์กระถางปลูกต้นไม้มหัศจรรย์เก่งมากมากเลยครับการครับอะไรครับเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นที่วางของเป็นที่วางของทำมาจากอะไรทำมาจากกระดาษ
กวยแล้วก็ไหมพรมกาวอ้าวโชว์หน่อยโชว์วิธีการใช้หน่อยเอาวางสมมติวางวางลงไปอย่างนี้ประมาณนี้สวยงามมากชื่อผลงานอีกทีนึงที่วางของวิเศษที่วางของวิเศษเก่งมากเลยครับเอามาคนต่อไปน้องแนนบอกชื่อผลงานหน่อยลูกเรือของหมีน้อยที่มาที่ไปของผลงานชิ้นนี้มีอะไรบ้างมีหอยมีกระดุมมีอะไรลูกปัดใช่ไหมแล้วตัวเรือนี่ทำมาจากอะไรเป็นฝาถังขยะเป็นฝาถังที่มันใช้ไม่ได้แล้วอย่างนี้พี่เดียวอันนี้เป็นของใช้ของเล่นหรือว่าอะไรเป็นของเล่นนะคะเอามาเล่นนะโอเคครับชื่อว่าไงคีเรือของหมีน้อยค่ะเรือของหมีน้อยน่ารักมากเลยครับของใครเนี่ยของใครผมครับอันนี้อะไรครับอันนี้เอาไว้ป้องกันหนังติ๊กทำไมอ่ะทำไมต้องป้องกันหนังสติ๊กเวลาเล่นกับเพื่อนไงยิงหนังสติ๊กสรุปว่าอันนี้แต่งตัวขนาดนี้คือว่าเอาไว้เล่นแถนี่เป็นขยะทิ้งไปเนี่ยเอามาแต่งตัวเล่นกับเพื่อนซะเลยนี่สมมติเก็บหนังติ๊กมันเหมือนเด็กเดินขายเมี่ยงคำมากกว่าใส่อาหารได้ด้วยเวลาเล่นกับเพื่อนอ่ะอ๋อใส่อาหารอย่างงี้แล้วก็อันนี้อะไรครับอันนี้แว่นครับแว่นใส่ปุ๊บเพื่อป้องกันการโดนยิงหนังติ๊กมันมีประโยชน์นี่พี่แป้นพี่แป้นนี่อันเนี้ยอะไรครับป้องกันการยิงหนังสติ๊กที่นั่นอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเล่นกับเพื่อนไล่ยิงหนังสติ๊กใส่กันเอาประมือกันพี่เดียวหน่อยพี่รันอันนี้มีชื่อว่าอะไรครับหุ่นยนต์เก็บของหุ่นยนต์เก็บของอธิบายหน่อยส่วนไหนเป็นส่วนไหนหุ่นยนต์เพราะอันนี้แกอันนี้ได้แล้วก็อันนี้กระดุมแล้วก็อันนี้ที่นี่กระดาษประมาณนี้เก็บของยังไงดูหน่อยเก็บของยังไงเปิดออกมาแล้วก็เปิดอย่างเงี้ยประมาณนี้แทนที่จะเป็นกล่องเก็บของธรรมดาก็ทำเป็นรูปร่างเลยอีกทีนึงชื่อว่าหุ่นยนต์เก็บของหุ่นยนต์เก็บของโอ้โหมากๆเลยครับวิวลุกหน่อยลุกหน่อยโชว์ผลงานหน่อยใช้ยังไงใช้เศษของเป็นตะกร้าใช่ไหมตกแต่งอะไรเข้าไปบ้างคะตรงนี้ใช้ไม้ลูกโป่งก็เอาได้มาพันตรงเอาไม้ลูกโป่งมาเอาได้มาพันโอ้ยสร้างสรรค์มากมีอะไรอีกเอากระดาษสีชมพูตรงนี้มาห่อเอากระดาษมาห่อเอากระดุมตรงนี้มาติดมีกระดุมด้วยจริงๆแล้วแต่ก่อนมันไม่มีหูหิ้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมมันเป็นเหมือนตะกร้าธรรมดาใช่ไหมแล้วพี่วิวเอาหูมาติดเหรอโอเคผลงานนี้อีกทีครับชื่อว่าตะกร้าแสนสวยตะกร้าแสนสวยน่ารักมากเลยครับมาในที่สุดก็ถึงตาผมแล้วเอาแล้วนั่นอะไรแล้วเนี่ยนี่คือเรือต้องประสงค์เรือต้องประสงค์นี่เริ่มจากอันนี้ก่อนนะไหนไหนต้องยกให้เพื่อนเขาดูเพื่อนเขาไม่เห็นนี่นี่นี่ยกนี่ตัวไหนทำไม่ลอยอันนี้ทำไม่ลอยกระป๋องเนี่ยนะถ้ากระเทปมันหลุดก็จะใช้ถาดสังฆทานเนี่ยแหละมันลอยน้ำแทนอ๋อป้องกันสองชั้นแล้วถ้าไอ้นี่หลุดอีกก็ถาดสังฆทานหลุดอีกทำไงลูกใช่นี่อ๋อมีขวดพลาสติกมีเจ้าขวดนี่ประคองอยู่ชั้นนึงถูกต้องเสื้อสองตัวนี้เอาตกแต่งกินแล้วมันคือป่องควันกับวอฉุกเฉินอ๋อเอาฟังชื่อสรุปชื่ออีกทีนึงชื่อว่าอะไรเรือต้องประสงเรือต้องประสงสุดยอดจริงๆเอาน้องๆเชิญนั่งทุกคนเลยและเพื่อเป็นการขอบคุณความคิดดีๆของน้องๆ นะครับทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้นั่นก็คือพี่บ๊อบจูเนียร์และเกมตารางกล่องนักคิดค่ะนอกจากนั้นนะครับยังมีหนังสือการ์ตูนชุดวิทยาศาสตร์และธรรมชาติรับกันไปเลยคนละ1ชุดเต็มๆไปทุกคนเลยครับแล้วก็สำหรับน้องๆทางบ้านนะครับถ้าเกิดอยากจะสมัครสมาชิกรายการกล่องนักคิดหรือว่าอยากจะสมัครเข้าร่วมรายการหรือว่าอยากจะได้เกมกระดานกล่องนักคิดไปเล่นที่บ้านบ้างแล้วก็ส่งชื่อและที่อยู่มาได้ที่ที่อยู่หรืออีเมลที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับกลับมาพบกับรายการที่เด็กๆได้ใช้ความคิดดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับกับรายการบ๊อกบ๊อกครับกล่องนักคิดครับสวัสดีครับดีใจที่ว่าเขาเนี่ยได้มาร่วมรายการที่มีสาระดีๆเห็นเขาแล้วก็ภูมิใจฮะแล้วก็สนุกแล้วก็คิดว่าเป็นรายการที่ดีมากเลยครับ